ไปถึงมันก็ช้าเลยไม่เป็นไรนะคะพอได้แล้วปุ๊บนะคะเราก็ต่อ next นะคะมันก็จะทำการ import เอาวิดีโอเฉพาะช่วงของเราเนี่ยนะคะที่เราต้องการจะภาพสายหูเนี่ยใส่เข้ามานะคะโอเค next ได้เลยนะคะมาละนะคะก็จะยืนยันอีกทีนึงนะคุณเอามาจากไฟล์นี้ใช่ไหมแล้วต้องการจะให้เสร็จในช่วงนี้โอเคต่อ finish ค่ะเขาจะทำการ import เข้ามาตามเฟรมที่เราเลือกไว้เพราะฉะนั้นนะคะจางก็เลยเลือกสั้นๆเดี๋ยวเราจะได้ทดลองใช้กันเล็กน้อยนะคะโอเคนะใครไม่ได้หรือยังไงยกมือนะคะเหมือนที่ว่าขอรับครับพี่เก่งพี่ผีไม่ได้ได้หมดได้เก่งกับจ้าดีโอเคนะคะก็จะมานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะขอพยายามที่หนึ่งนะใครไม่เขียนแล้วกันถ้าเราตั้งอันนี้จะบอกนะคะถ้าเราตั้งแฟลชและซูมชั่นเป็น720x576เนี่ยเวลาวิดีโอลงมาจะเป๊ะเลยนะคะวิดีโอของเราจะเข้ากับเฟรมของแฟลชเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดสายหูก็จะไม่มีปัญหาไงถูกไหมมันก็จะขนาดไซส์หรือว่าเวลาก็อาจารย์ต้องสั่งเนี่ยจะไปอ่านกับที่นักวิจัยเขาทำเขาจะได้ยืนยันว่าเขาทำอย่างนี้ก็คือต้องไล่ทำวาดเป็นจริงๆทำได้แบบเนี่ยก็สมมติในระดับมือแต่ต้องถี่นิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดมาถึงจะดุ๊กดิ๊กได้เป็นธรรมชาติมากันยังมากันยังแต่เราต่างกันบ้างทีนี้เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวไปผมรู้แล้วพอเช่นนี้เอามาวาดที่ว่าจะได้เนี่ยไม่ได้นะคะวาดแปะลงไปเลยไม่ได้เพราะอาจารย์ก็เคยทำมาแล้ววาดยังไงผมวาดไปไม่เห็นมีเส้นผมขึ้นมาเลยเออคลิปผิดเออไม่ผิดอันนี้รูปขยับเอาแล้วมันท่าถูกหน้ากลับไปวางที่ถูกจุดในเนี้ยไอเส้นที่ท่าไว้มันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมาทางไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะอย่าทำอย่างนี้นะคะวาดเส้นเวลาวาดคลิปนี้อยู่ในเลเยอร์ที่สองนะคะเอาเมาส์ไว้ในเลเยอร์ที่สองแล้วทีนี้ก็ลงมือเลยนะคะจะขยายนิดนึงเพราะว่าเวลาวาดต้องแต่เราโปรเจกต์นี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะถึงละเพราะฉะนั้นในการถ้าเราคือหนึ่งคลิกไปยังเฟรมข้างบนที่เป็นตัวเนี่ยตัวสีแดงนะคะบอกให้รู้ว่าโอ้ไอช่วงนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะเนี่ยฉันจะยุ่งกับมันอันนี้ละและทุกคนก็วาดได้โดยการเลือกสีของปากกาก่อนนะคะหรือใครฉลาดที่สองใส่ปากกาใส่ทรายจะนำสอนและการเลือกเส้นให้เป็นสมูทหน่อยนะคะถ้าจะใช้เพนก็ใช้เพนนะคะถ้าจะใช้เพนซิลก็แล้วแต่สะดวกได้คู่นะคะแล้วแต่โอเคก็มาพบกันตัวอย่างนะคะสมมติว่าสมมติใครเนี่ยนะคะตามกันอยู่แค่เนี้ยนะเราก็ต้องทำด้วยนะคะคลิกนี้แล้วก็มานะสองพันเนี่ยเส้นมันลุกนิดนี้ละคุณก็เพียงแต่คลิกที่เฟรมนะคะกด F6 ซะนะคะคุณกดที่กด F6 ซะนะคะแล้วก็ดักเลยมาไปเรื่อยๆภาพมันเสร็จแล้วทุกคนพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วล่ะนะคะนะจ๊ะก็ต้องกล้าตรงนี้แล้วกันขั้นต่อไปมันผิดอีกก็ต้องดักอีกนะคะไปเรื่อยๆวิดีโอตัวจริงล่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตัวที่เป็นคีย์เฟรมจริงเนี่ยที่คีย์ดูเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมาภาพอีกทีนึงถ้าใครที่คิดว่าจะมาเรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตที่แฟลชเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอากลับมาทำที่นี่นะคะก็ต้องเอาเฉพาะตัวสายหัวไปนะคะแล้วแล้วแต่วิธีการนะคะที่คุณจะตัดสินใจแล้วก็สิ่งที่เลือกว่าจะให้เราทำอย่างไรนะคะแล้วก็ท่าไปก่อนท่าเห็นนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดถึงการทำพวกanimation fighter นิดหนึ่งเช่นเราอาจจะเอาตัวหนังสือมาง่ายๆกับโมชั่นโฟมนะคะ
วของเราที่ทำงานจะได้ดีก็อาจจะต้องสายไอช็อตอาจจะต้องชัดเจนขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเราต้องคิดเรื่องสีด้วยเพราะว่าตัวไอช็อตของเราที่ทำแล้วใช้สายสีขาวที่มันเด่นเนื่องจากว่าตัวมันสีดำถูกไหมถ้าใส่โฟมให้หมดแล้วหลังจากนี้เพื่อใช้ให้สบายนะคะเราก็จะคลิกที่ตัวคำว่าแฟรนช์ insert เป็นซิมโบลขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นกราฟิกเพราะที่เป็นซิมโบลเป็นกราฟิกจะตั้งชื่อว่าตั้งชื่อก็ได้ที่ว่าไม่ถึงหรือยัง
ลังอยู่เนี่ยก็เพื่อมาแบ่งผลิตนะครับเป็นชั้นแรกครับพลังที่เราได้มาด้วยผลที่ชั้นนี้ปั๊บเกิดขึ้นครับจบให้ค่าเป็นแบ่งผลิตชั้นนี้ถูกไหมครับแล้วไอ้ตัวนี้มันตั้งด้วยหลักการที่ขายมันเก็บมันจะให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงที่ยืมจะตั้งไงหนึ่งก็คือพยายามใช้บอร์ดเราเนี่ยบอร์ดนะพยายามใช้ทีให้ครบก็ครบไม่ใช่ครบไปเยอะไปนะพยายามใช้ไม่กระจายกระจายใช้โซนส่วนในร่างกายของบอร์ดได้ไหมวิธีง่ายที่จะใช้บอร์ดนะเรียนรู้คำพูดภาษาไทยแล้วที่จะทำแล้วที่ทำมาจริงคือตอบว่าไอ้ที่นึกคำว่าอะไรดีคือเป็นเพื่อนรักอะไรในสุดคนอะไรในรักแต่ซึ่งหนึ่งการรักไอ้มันก็ยาวสองคือมันอ่านรู้เรื่องนะสามคือมันก็สลับทางกับมันก็ยากกันแบบเนี้ยเป็นที่ที่นะนี้ผมจะที่ที่หนึ่งแล้วก็นึกถึงชื่อใครสักคนหนึ่งนะชื่อมันตั้งแต่แต่ก็แต่ก็มีข้อเสียอีกเพราะบางทีพี่รู้สึกเหมือนที่นายก็ทำบางอย่างผมก็ติ้งได้ไงหาได้ไงครับหาได้ไงก็เป็นว่าคุณมีอะไรใช่ไหมคุณก็มีแต่เช็คว่าอะไรว่าค่าในอะไรเนี่ยไม่เท่ากับแมสและโสถ้าเราตอบแมสและโสถก็คือว่าคุณเจอจุดสิ้นทำไมครับที่การหาบางอย่างของตัวเองก็คือว่าคุณเซฟของความยาวสตริงคุณเซฟว่า L E N G E H เท่ากับแล้ว0เริ่มต้นด้วยระดับ0ก่อนเสร็จแล้วทำไงครับคุณใช้คำสั่ง Y ใช่ไหม Y Y แล้ว Y ดูแล้ว Y Length นะสตริง Length สตริงนะอันนี้คือสับสคริปต์ใช่ไหมสับสคริปต์ก็คือ Lengthไม่เท่ากับอะไรครับ slash zero คุณก็อะไรครับเลนส์แค่นี้คุณหาสตริงเลนส์ได้แล้วว่าความยาวของสตริงเท่ากับเท่าไหร่ถามว่าทำไมนะครับคุณมีไอเดียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสตริงโอเคไหมครับไอเดียตัวหนึ่งที่ว่าสตริงแล้วเลยการมาให้ชัดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคุณกำหนดว่าชาสตริงอาจจะ80นะครับแล้วคุณบอกว่าสตริง0เท่ากับนะครับเท่ากับ i นะครับสตริง sub 1เท่ากับอะไรครับ c สตริง sub 2เท่ากับ t สตริง subดีเท่ากับแมสและซีโร่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าไม่ต้องตัดตัวอีกิเมนต์ไปเพราะฉะนั้นในที่สุดคุณก็ได้ความยาวของสตริงแค่นั้นเองแต่ว่าคุณสังเกตว่าคุณสามารถรับสตริงโดยการใช้คำสั่งเช่น get s แล้วก็ใส่สตริงก็สามารถคีย์สตริงเข้าไปได้กด enter ปุ๊บมันก็จะเก็บไว้ในแอร์เรย์อย่างนี้แล้วจบด้วยแมสและศูนย์ให้คุณเข้าใจไหมคุณใช้คำสั่ง get s หรือไม่ก็คือสแกน f slash sปกติคุณรักอินดิเจอร์คุณใช้นะสแกน f slash d ถ้าคุณใช้สแกน f slash s เนี่ยคุณก็จะรับสตริงเข้ามาได้หรือใช้คำสั่ง get s string ก็ได้นะครับครับคุณจะใช้ if else อะไรก็ได้ตรงนี้นะแต่คุณนะครับเสร็จแล้วคุณ increment อีกทีหนึ่ง i ก็คือ increment เข้าไปก็ i เป็นตัวต่อมานะครับสับ2สตริงตัวสตริงสับ2นะครับว่าต้องตัดตัวพวกนี้ไหมนะครับถ้าเราขับก็อินคิเมนต์ไปแล้วก็คุณอินคิเมนต์อินเด็กไปถ้ามันเจอแม็กซ์และซีโร่เมื่อไหร่มันเจอแม็กซ์และซีโร่เมื่อไหร่หมายความว่าอะไรครับหลุดออกจากลูป